ครับก็วิดีโอนี้นะครับเราจะมาเขียนลายพิมพ์ด้วยการพิมพ์ลายนะครับขั้นแรกนะครับผมสเก็ตไปที่เพจนี้ก่อนนะครับทำการเขียนชิ้นงานที่เป็นรูปทรงกระบอกนะครับใช้งานคำสั่งเซอร์เคิลเขียนวงกลมขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ขนาดนะครับสัก20นะครับฟินิชสเก็ตไปใช้งานคำสั่งเอ็กทูดทำการยืดตัวชิ้นงานออกมาให้เป็นรูปทรงกระบอกนะครับ120นะครับโอเคไปนะครับต่อไปใช้งานคำสั่งแชมเฟอร์นะครับแชมเฟอร์ครับทำการลบมุมที่ขอบทั้งสองด้านนะครับโอเคนะครับต่อไปทำการเขียนสเก็ตนะครับสเก็ตไปที่ด้านหน้าปีนแล้วกันนะครับผมจะใช้งานคำสั่งลายนะครับการเขียนเส้นยาวขึ้นมาก่อนอย่างนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็โอเคไปนะครับต่อไปใช้งานคำสั่งลายนะครับทำการเขียนเส้นอย่างนี้ขึ้นมานะครับแบบนี้สัก3มิลนะครับมุม60องศานะครับบังคับให้เส้น2เส้นเท่ากันนะครับฟินิชสเก็ตไปนะครับต่อไปใช้งานคำสั่งคอยนะครับตัวไฟล์เลือก3เหลี่ยมนะครับส่วนตัวเส้นนะครับเลือกเส้นนี้นะครับต่อไปนะครับตัวระยะนะครับสัก65นะครับการหมุน devolution 5 5 3 2แล้วกันนะครับประมาณสัก2นะครับแล้วก็โอเคไปนะครับส่วนของตัวนี้นะครับตัวนี้ผมEdit Feature ใหม่นะครับที่ขวา Edit Feature นะครับตรงนี้เปลี่ยนไปเป็นคัดนะครับก็ตัดออกแล้วก็โอเคไปนะครับเราก็จะได้ลายอย่างนี้ขึ้นมานะครับต่อไปทำการสเก็ตใหม่สเก็ตไปที่ด้านหน้านี้แล้วกันนะครับแล้วก็ Create Sketch นะครับต่อไปผมจะใช้งานคำสั่งลายเหมือนเดิมนะครับทำการเขียนเส้นตรงขึ้นมา1เส้นนะครับคลิกขวาโอเคนะครับใช้งานคำสั่งลายทำการเขียน3เหลี่ยมขึ้นมานะครับอย่างนี้ใช้งานคำสั่งอีกั่วให้เส้นนี้กับเส้นนี้เท่ากันนะครับให้ขนาดมุมองศาตรงนี้60แล้วก็ตรงนี้3 enter ไป finish sketch นะครับใช้งานคำสั่งอันนี้เหมือนเดิมนะครับเส้นนี้นะครับตรงนี้นะครับ rotation นะครับก็คือการหมุนนะครับหมุนเนี่ยมันสามารถหมุนตรงนี้ทวนอันนี้ตามเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็ตรงนี้ทวนเข็มนาฬิกานะครับมันสามารถหมุนได้2 อย่างนะครับซึ่งเราจะใช้งานการหมุนเนี่ย โดยที่ให้อันแรกเนี่ยมันหมุนทวนเข็มนาฬิกาอีกอันนึงเนี่ยมันหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับแล้วมันจะมีจุดตัดเกิดขึ้นมานะครับโอเคนะครับจุดตัดเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ส่วนนี้นะครับตรงนี้คัดโอเคนะครับมันก็จะมีจุดตัดอย่างนี้นะครับ
ต่อไปนะครับใช้งานคำสั่ง circular pattern นะครับทำการคัดลอกนะครับผมจะคัดลอกตัวแรกก่อนนะครับเส้นนะครับอ้างอิงจากงานทรงกระบอกตัวนี้นะครับจำนวนในการคัดลอก30นะครับแล้วก็โอเคไปนะครับเราก็จะได้ลักษณะของงานแบบนี้ขึ้นมาก่อนนะครับต่อไปทำการคัดลอกด้วยCircular Patternที่คำสั่งนี้อันที่2นะครับเลือกตรงนี้นะครับส่วนRotationนะครับเลือกไปที่ผิวตรงนี้ของงานนะครับตรงนี้30เหมือนกันนะครับแล้วก็โอเคไปนะครับนี้เราก็จะได้ชิ้นงานที่เป็นลักษณะที่พิมพ์ลายนะครับความลึกนะครับของลายนะครับก็ขึ้นอยู่ที่สามเหลี่ยมที่เราสเก็ตขึ้นมานะครับอย่างนี้นะครับสำหรับงานตัวนี้นะครับการพิมพ์ลายนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับตรงนี้ผมจะเซฟไฟล์ไปนะครับสองศูนย์สามนะครับนะครับแล้วก็ลายนะครับใส่ภาษาอังกฤษด้วยนะครับเป็นจีนะครับแล้วก็เซฟไปนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ